อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเกี๊ยวซ่าสมุนไพรมาฝากกันค่ะเริ่มจากการทำไส้หมูสับกันก่อนนะคะวิธีทำใส่เนื้อหมูสับลงในภาชนะตามด้วยแป้งข้าวโพดพริกไทยป่นน้ำตาลทรายผงปรุงรสน้ำมันงาและเหล้าจีนนวดให้เข้ากันเติมต้นหอมซอยนวดผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้จากนั้นเรามาทำแป้งเกี๊ยวซ่ากันต่อค่ะวิธีทำใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำร้อนคนพอเข้ากันใช้มือนวดจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันพักเตรียมไว้แล้วมาทำแป้งเกี๊ยวซ่าอันชันกันนะคะวิธีทำเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำอันชันร้อนและสีผสมอาหารสีฟ้าคนพอเข้ากันใช้มือนวดจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันพักเตรียมไว้ต่อด้วยการทำแป้งเกี๊ยวซ่าบีทรูทวิธีทำเทแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำคั้นบีทรูทร้อนและสีผสมอาหารสีแดงสตรอเบอรี่คนพอเข้ากันใช้มือนวดจนส่วนผสมเนียนเป็นเนื้อเดียวกันพักเตรียมไว้นำแป้งเกี๊ยวซ่าแต่ละสีมารีดเป็นแผ่นบางเท่าๆกันกดด้วยพิมพ์สี่เหลี่ยมหั่นเป็นเส้นขนาดเท่าๆกันวางแป้งเกี๊ยวซ่าสลับกันแต่ละสีรีดให้เป็นแผ่นบางอีกครั้งกดด้วยพิมพ์วงแหวนตักไส้หมูสับลงตรงกลางทาน้ำตรงขอบแผ่นเกี๊ยวซ่าจับจีบให้สวยงามวางลงในภาชนะปิดฝานึ่งในน้ำเดือดนานประมาณ15นาทีหรือจนสุกดีจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเกี๊ยวซ่าสมุนไพรแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ